สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์เด็กๆที่นี่นะคะเขาได้เรียนรู้เรื่องการเป็นจิตอาสาเรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานทดแทนใช้พลังงานอย่างประหยัดและที่สำคัญนะคะโรงเรียนแห่งนี้สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 35% ค่ะโรงเรียนนี้นะคะมีการปรับเป็นอุปกรณ์การใช้พลังงานทดแทนและที่สำคัญมีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงหรือว่า IoT มาบริหารจัดการพลังงานมอนิเตอร์การใช้พลังงานในแต่ละอาคารด้วย IoTในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกค่ะพอคะโรงเรียนนี้เนี่ยอยู่ท่ามกลางชุมชนเลยนะคะอยู่ในสวนด้วยมีการเรียนการสอนระดับไหนบ้างคะเป็นโรงเรียนประถมศึกษานะครับที่เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียน313คนครับที่ผ่านมาค่าไฟที่นี่เป็นยังไงบ้างค่าไฟประมาณ 17,000 บาทบางห้องเนี่ยที่ลมผ่านนี่ก็จะไม่ได้ใช้แอร์ต้องมีใช่ไหมคะไม่ได้ใช้แอร์แต่เราจะมีพัดลมห้องละ4ตัวทุกห้องนะครับที่ติดแอร์นี่ห้องไหนบ้างคะอาคารหอสมุดนะครับแล้วก็มีห้องคอมพิวเตอร์ด้วยค่าไฟจากเดือนละ 17,000 บาทพอเข้าโครงการกับกระทรวงพลังงานแล้วเนี่ยเหลือเท่าไหร่คะจากเดือนละ 17,000 นะครับลงไปที่เดือนละ 12,000 บาทเข้าโครงการแล้วเนี่ยก็มีการให้ความรู้คณาจารย์เพื่อมาถ่ายทอดอย่างนักเรียนด้วยครับมีคณะทีมงานนะครับโดยมีท่านรองปลัดกระทรวงพลังงานมาให้ความรู้แล้วก็มาทําศูนย์การเรียนรู้ต่างๆแล้วก็ให้เด็กได้เรียนรู้ถึงเกิดกระบวนการจริงสามารถที่จะนําไปถ่ายทอดแล้วก็ขับเคลื่อนอันนี้คือการสร้างจิตสํานึกเรื่องพลังงานพลังงานทดแทนใช่ครับการใช้พลังงานอย่างประหยัดแล้วเรื่องของการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นี่กระทรวงพลังงานทําอะไรให้บ้างคะได้ปรับเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับเป็นหลอด LED จํานวน656หลอดทั่วทั้งของโรงเรียนเครื่องปรับอากาศเดิมเนี่ยเก่ามากแล้วครับปรับเปลี่ยนเป็นในระบบอินเวอร์เตอร์จำนวน15เครื่องแล้วตัวพลังงานทดแทนล่ะคะโซลาร์เซลล์ขนาด 20.48 กิโลวัตต์และที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมคะที่นี่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงหรือว่า IoT มาบริหารจัดการพลังงานในแต่ละอาคารด้วยสีเขียวๆที่เห็นนี้คือผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้ในอาคารเรียนส่วนที่เกินนี้จะใช้จากการไฟฟ้าครับระบบ IoT นี้จะควบคุมระบบการปรับอากาศอยู่ที่25องศาด้วยกันทั้งหมดการเปิดปิดก็ควบคุมผ่าน IoT เลยใช่ครับน้องๆวันที่จิตอาสาพลังงานเราทำความดีด้วยหัวใจมาที่นี่นะทำกิจกรรมใครได้ร่วมบ้างคะอ๋อทั้งห้องเลยอ่ะได้อะไรบ้างพี่ๆก็สอนให้เราเป็นจิตอาสาค่ะทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ยังสอนเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างประหยัดแล้วก็การใช้ก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัยด้วยค่ะพี่เขาก็ได้มาเปลี่ยนหลอด LED ให้นะคะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับหลอด LED นะคะคือให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไฟปกติแล้วช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 50%ผมได้รู้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยที่เกิดเรามีแสงอาทิตย์เราสามารถใช้ไฟฟ้าโดยไม่มีวันหมดครับแล้วยังเป็นพลังงานที่สะอาดด้วยครับพี่ๆกระทรวงพลังงานนะคะได้มาติดตั้งระบบ IoT ให้โรงเรียนของเรานะคะซึ่งทำให้รู้ว่าเราควรเปิดแอร์ให้อยู่25องศาค่ะเก่งกันทุกคนเลยนะคะชั้นไหนกันคะอนุบาลค่ะใครช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดน้ำประหยัดไฟบ้างคะโอ้โหทำยังไงบ้างข้อหนึ่งปิดไฟหลังจากไม่ใช้แล้วข้อ2ปิดน้ำลงหลังจากเลิกเรียนข้อ3โอ้โหเก่งกันทุกคนเลยโรงเรียนเข้าโครงการนี้กับกระทรวงพลังงานแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างคะโรงเรียนประหยัดเรื่องของพลังงานไฟฟ้าถึง 35% นะครับและข้อที่2ก็คือได้เกิดจิตสำนึกในตัวของเด็กๆนะครับโดยเด็กๆเนี่ยจะเป็นจิตอาสาตั้งแต่เล็กๆปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยและสิ่งเหล่านี้นี่เองก็จะถ่ายทอดไปทุกๆชั้นนะครับได้ปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆด้วยแล้วก็จ่ายค่าไฟของโรงเรียนน้อยลงในนามของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์และคณะครูนักเรียนทุกคนเนี่ยต้องขอบพระคุณกระทรวงพลังงานนะครับที่ให้โอกาสดีๆกับโรงเรียนขอบคุณมากครับท่านผู้ชมคะนี่คือตัวอย่างดีๆที่พามาชมกันนะคะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับค่ะเด็กๆตบมือให้ทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ